ูลนิธิแสงไซกีเหตากูลนะครับและนางสือพิมพ์เดลินิวนะครับเมื่อวานกา็นางประพีปุ้ยพันธวงศ์นี่แหละครับประธานมูลนิธิแสงไซกีเหตากูลและนางสือพิมพ์เดลินิวนะครับก็มอบนำหน้ากากเฟสชิลเนี่ยสองร้อยชุดนะครับได้ได้ให้ตัวแทนไปให้ตัวแทนเนี่ยไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับที่จังหวัดปทุมธานีครับซึ่งหน้ากากเฟสชิลเนี่ยครับ ทางมูลนิธิแสงไสกีนะครับร่วมแรงร่วมใจการผลิตขึ้นเองด้วยพลาสติกใสครับผมครับผมแล้วก็ดำเนินการเนี่ยต่อเนื่องสร้างประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอดนะครับเพื่อเป็นการสู้กับไวรัสมรณะโควิด -19 เนี่ยครัก่อนหน้านี้เนี่ยมูลนิธิแสงไซกีตระกูลเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าออกหน่วยแพทย์ครับไปเดือนละสองครั้งนะไปตามต่างจังหวัดอำเภอไกลๆธุรกันดารต่างๆน่ฮะแต่ว่าช่วงนี้พอ มีปัญหาเรื่องเรื่องโควิดในจีระบาดก็ไม่ได้ไปแต่ก็ยังทํางานเพื่อสังคมอยู่ในะครับ,รบยังทำผลิตหน้ากากเพืรอชิวนะคร, <ผม S 1> ครับแล้วก็ไปมอบให้น่วยคนจริงก็ทํามอบให้หลายหน่วยง,งานแล้วนะเมื่อวานนี้ก็เอาไปให้ที่โรงพยาบาลธรรมาศาสตร์ก่อนหน้านี้คือจะมอบให้โรงพยาบาลราชวิถีรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลปทุมธานีแล้วก็โรงพยาบาลมักกะรักษ์จังหวัดกาญจนบุรีครับครับผมแล้วก็จะมีอยู่ระหว่างการ จัดทําเพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่างๆอีกเพิ่มเติมครับผมครับนี่ย <นะ S 2> แล้วก็ประเด็นเพิมเ่มเติมครับก็ในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันท้ายวันก่อ,กอตั้งหนังสือพิมพ์เดลี e นิวนะครับทางมุทิแสงไซกีนะครับก็จึงสร้างกุศลครับมอบเงินให้กับโรงพยาบาล หาแห่งด้วยกันประกอบไปด้วยโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันบำราศนราดูนนะครับ,รบเพื่อนําไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นต่อการสู้กับไวรัสโควิด -19 เป็นเงิน2องล้านห้าแสนบาทน,นี่ครับ,รบผม